มาเอว่ะ้ยมาว่ะเอ้ยทำอะไรอ่ะน้องการสวัสดีต้องเราต้องนัดเจอกันหน่อยแล้วนะครับพี่ๆทั้งหลายนะฮะนัดเจอกันหน่อยเออต้องเจอกันหน่อยแล้วครับคุณด้วยนะครับคุณกันอัตภัณฑ์นะครับเพราะว่าวันนั้นคุณเทผมไปก่อนนะฮะได้ได้แล้วนะได้แล้วนะเอาไว้จริงนะบอกเลยว่าตัวนั่งทำอะไรนะนั่งทำอะไรอ่ะผมหรอคือนั่งเฉยๆเลยนั่งรอเผาทุกคนคือผมเนี่ยเก็บทุกทำไงดีน้องการทำไมเก็บทุกวีรกรรมของทุกคนไปหมดแล้วนะฮะจริงเหรอต้องบอกว่าพี่กันเป็นพี่ที่น่ารักนะครับน้องๆเล่าอยู่นะฮะน้องเล่าเรื่องผีอยู่ก็เป็นคนที่จิตใจดีนะครับเอาน้ำมาน้องอยู่นะฮะพี่โอจำได้ป่ะเรื่องเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวจำได้ปะเรื่องไหนที่เรานั่งอยู่ข้างล่างกันสามคนแล้วที่เออตกใจอ่ะตอนไหนนะพี่ตอนไหนพี่ที่เออตกใจไงอ๋อเดี๋ยวเออไปตกใจตอนไหนวะเดี๋ยวเออยังนึกออกเลยเออนึกออกปะเออลองเกิดเรื่องนิดๆได้ไหมนิดเดียวที่เรานั่งคุยกันตรงโซฟาตรงห้องนั่งเล่นอ่ะเออแล้วแบบว่าเราตกใจแบบมีคนเดินผ่านเออผ่านประตูอ๋อพี่ดีเดินผ่านฮะเอาอีกแล้วล่ะพี่กันอืมหันไปหาพี่ดีเออบอกเลยไม่มีพี่รู้วันนั้นโคตรสวยวันนั้นน่ะเหรอคือตอนนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องราวของวันนั้นนะฮะที่พีดีมานะครับแล้วพวกเรา3คนก็เลยงงนะฮะไม่ต้องงงกันนะครับแฟนคลับอยู่ดีก็เข้ามามาเพราะว่าเขานึกว่าเราเปิดเพลงแต่ว่าที่จริงเราไม่ได้เปิดเพลงใครเปิดเพลงหรอเราไม่ได้เปิดเนี่ยอ๋อใช่คือแล้วเออเขานึกว่าเราเปิดปาร์ตี้กันวันนั้นน่ะที่น้องกันบอกว่าเหมือนผู้วินจะเปิดอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วผู้วินอยู่เดินอยู่รอบบ้านก็ตลกอันนี้แบบว่าก็บอกว่าเห็นผู้วินเดินถือลำโพงขึ้นไปหรือว่าผู้วินเปิดหันไปอีกทีคือผู้วินยืนอยู่ข้างนอกบ้านเออยังไงตอนนั้นโคตรฮาเลยอยากจะเล่าเพิ่มไม่เกินเจอวันไหนกินหมูกระทะกันดีกว่าปะพี่การเพิ่งกินมาเนี่ยกินที่ไหนผมเห็นลงสตอรี่อ่ะใช่ป่ะหมูกระทะอ๋อใช่นะน่าจะเจอสุกี้โบราณอ๋อสุกี้โบราณนั่นมันสุกี้ดิเอิร์ธป่ะนั้นอ่ะนั่นสุกี้โบราณนั่นพี่เตหรือเปล่าเออพี่กันพี่รู้ไหมว่าลูกศิษย์พี่อ่ะที่เอามาสรุปใครเป็นสัตว์เลี้ยงใครนะพี่หรือพี่เตนะแล้วแต่พี่เตกันก็เรียกพี่เตสัตว์เลี้ยงพี่เตก็เรียกกันสัตว์เลี้ยงเอออย่างนี้มันมาจากไหนอ่ะน้องกันอุ้ยมาจากไหนผมจำนานแล้วอ่ะเรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่จริงมีสัตว์เลี้ยงอีกคนนึงรู้ป่ะใครจอร์ดพี่จอร์ดนะสัตว์เลี้ยงใช่เมื่อก่อนจะมีจอร์ดเออว่าน้องกันจะเป็นสัตว์เลี้ยงของจอร์ดมากกว่านะตัวใหญ่มากไม่น่าใช่นะพี่กันนะเราต้องบอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงของพี่เนี่ยขนสัมภาระมาเนี่ยเหมือนย้ายประเทศมากนะฮะสัตว์เลี้ยงของพี่อ่ะขนแต่เขาเอาไปแบบว่าเอาไปเผื่อเอากางเกงในไปให้นิโอด้วยนี่ใช่ปะใช่ต้องบอกว่าอันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นกระสุนนัดสุดท้ายผมคงหมดไปแล้วนะครับสำหรับรายการนี้อยากเล่ามากเลยเล่าไม่ได้ก่อนเข้าบ้านอะก่อนเข้าบ้านนี่เหตุเกิดที่ภูวินนะฮะภูวินสักยืนอ๋อนึกออกแล้วแบบโอ้โหเต็มแม็กเต็มคราบต้องบอกก่อนนะว่านะครับตั้งเกงในตัวนั้นตอนนี้ผมทิ้งแล้วนะฮะไม่หรอกดิโยคุณผมไม่เชื่อคุณหรอกคุณคงจะต้องเก็บไว้ผมจะเก็บไว้ทำไม
มันไม่ได้เป็นสิ่งอะไรที่น่าดูเลยนะครับสำหรับจริงในตัวนั้นนะคุณก็โชว์ให้คนอื่นดูด้วยนะคุณผมไม่ได้โชว์ให้คุณวินมาโชว์มันโชว์ถือว่าเป็นสีสันอ่ะมีลายทำไมมีลายหน่อยอย่างงี้เออยิ่งพูดยิ่งดูแย่ว่ะอืมทำไมอ่ะทำไมดูแบบดูเป็นดูเหมาะกับดีโอนะพี่ว่าเหมาะกับพี่อ่ะเหมาะกับพี่อ่ะพี่กันว่างวันไหนว่างเหรอต้องดูอ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้มีทำงานอีกวันหนึ่งว่างแล้วก็วันจันทร์ทำงานมันเริ่มมันไม่เลือกหัดเลือกหัดว่างไหมฮะพรุ่งนี้วันอะไรนะพรุ่งนี้วันที่23วันอะไรวันนี้วันอะไรจันทร์อังคารวันอังคารปะเอ้ยไม่ใช่สิเอ้ยวันพุธปะวันนี้มันพรุ่งนี้มันพฤหัสไงพฤหัสหรอพรุ่งนี้พฤหัสแต่พฤหัสหน้าอ๋อพฤหัสหน้าเดี๋ยวต้องดูอ่ะได้เราจะไปเจอกันที่บางนานะครับทุกคนนะฮะวันไหนนีโอวันไหนผมนัดที่เขาตังไปแล้วนี่สามสิบอะโอเคแล้วแบบพี่เขาตังนะน้องพี่นะพี่กันนะผมทักไปชวนตั้งแต่เมื่อวานสี่ทุ่มอ่ะวันนี้สองทุ่มอ่ะยังไม่ตอบผมอ่ะจริงเหรอเออผมต้องทักไปว่าขอบใจนะสำหรับคำตอบคือแชทหนักขวามากกว่าจะตอบก็เลยบอกเออไปเออดีมากแล้วพูดอ้าว